สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเอชอนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นนะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูนานแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมารีวิวโปรโมชั่นนะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับเรามาดูอันแรกเลยดีกว่านะครับ399บาทนะครับจะได้เป็นโยโย่นะครับเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับต่อมาก็เติมครบ699บาทก็เป็นเรนโบว์คัสเตอร์นะครับเป็นปืนอาวุธอะไรวะอาวุธหนักเหรอวะแอลแมชชีนกันน่าจะอาวุธหนักแหละนะครับเหมือนกับปืนฉีดน้ำเลยนะครับมีคุณสมบัติตามนี้เลยอันนี้ส่วนมีดก็เป็นงี้ต่อมา999บาทนะครับก็คือ Extreme Cooling นะครับเป็นปืนประเภท Assault Rifle นะครับ90วันนะครับนี่เลย3อย่างนี้30ไม่สิ3อย่างนี้90วันนะครับต่อมาก็1299บาทนะครับก็เป็นชายฮูดเมมโมรีนะครับก็ได้ระยะเวลา90วันนะครับแต่ว่าคงไม่มีรีวิวในคลิปนี้นะครับพอดีว่าเจ้าของ ID เขาได้ทำการทำลายทิ้งไปแล้วนะครับ ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับต่อมาก็เติมครบ 2,299 บาทนะครับก็จะได้เป็นปีกนะครับเป็น Reaching Spirit ใช่ป่าวะนะครับเป็นปีกคุณสมบัติอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับได้มาเป็นระยะเวลา180วันนะครับต่อมาก็ 3,299 บาทนะครับก็ได้เป็นค้อนนะครับค้อนถาวร นะครับต่อมา 5,999 บาทนะครับก็จะเป็นปืนนะครับนี่ปืนนี้สามารถ Awake ได้นะครับคุณสมบัติอย่างยาวเลยชื่อปืนชื่ออะไรเนี่ยต้องไปดูในห้องอะมั้งถึงจะมองเห็นนะครับนี่เลยนะครับปืนของเราเนี่ยใช่ปะวะไม่ใช่ดิ Night Go Theater นะครับนี่เลยคุณสมบัติอย่างยาวเลยตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับแต่ว่าโยโย่โยโย่ระเบิดไม่มีใช่ไหมแล้วก็ปีก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 นี่ปีกนี้เอาให้เห็นแค่ปีกพอนี่คุณสมบัติตามนี้เลยนะครับปะเดี๋ยวผมสร้างห้องก่อนโอ้โหตัวไม่มีอะไรเลยเหรอใส่นี่กันบวกวิ่งตัวนี้ของบวกวิ่งโคตรแน่นบอกเลยนะครับปะเดี๋ยวผมทดสอบกับยิงคนก่อนเลยดีกว่าทดสอบกับคนก่อนนะครับมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราไปรับชมกันเลยโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะแต่ปืนที่ผมจะรีวิวอยู่ไหนว่านี่เลยโอเคเราจะรีวิวอาวุธระยะประชิดก่อนนะครับก็คือโยโย่นะครับเป็นอาวุธระยะประชิดนี่เป็นอย่างนี้เลยโอ้โหยัดเข้เป็นอย่างนี้เลยนะครับเหมือนแบบเราเล่นโยโย่มาครับปะทดสอบกับคนนะครับคลิกซ้ายที่หัวนะครับโอ้โหยัดเข้อย่างเบานี่ขนาดฟันหัวเนี่ยเบาชิบหายเลยหลายทีกว่าจะตายนะครับบอกเลยนี่นะเหลือ92นะครับจากเลือด100แสดงว่ามันลดลงไปแค่8หน่วยนะครับแต่คลิกขวานี่ถึงตายมั้ยเนี่ยคลิกขวาที่หัวนะครับแล้วก็ลำตัวนะครับตายนะครับแล้วก็ขาหรือเท้านะครับโอเคคลิกขวาทุกส่วนตายนะครับอันนี้คือตัวเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยนะครับของเริ่มต้นหมดเลยนะครับถ้าคลิกซ้ายที่ลำตัวล่ะลองดิโอ้โหลดลงไปแค่5หน่วยนะครับต่อมาขาหรือเท้าลองดูลองดูลดลงไปแค่4หน่วยเฮีย โอเคผมต่อมาก็เป็นปืน Rainbow Castle นะครับเป็นอาวุธหนักนี่หว่านะครับนี่เลยรูปร่างหน้าตาเป็นงี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเติมครบ699บาทนะครับได้90วันนะครับปะยิงหัวนะครับเลือดเหลือ39จาก100นะครับโอ้ยิงมาเป็นเพนบอลโอเคยิงมาเป็นเฟนบอลเดี๋ยวแล้วก็มีลูกอมแคนดี้อยู่ด้วยมาต่อมาก็ยิงที่ลำตัวนะครับเลือดเหลือ64จาก100นะครับต่อมาก็ขาหรือเท้านะครับเอ้าไอ้เหี้ยคุณรวมหมดเลยลืมโทษทีครับขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ72จาก100นะครับ
ต่อมาก็จะเป็นปืน Extreme Cooling นะครับเติมครบ999บาทนะครับได้เป็นระยะเวลา90วันนะครับเรามาทดสอบกันดีกว่ายิงหัวนะครับเลือดเหลือ39จาก100นะครับต่อมาก็เป็นลำตัวนะครับเลือดเหลือ64จาก100นะครับต่อมาก็ยิงที่ขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ72นะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นปีกข้างหลังนะครับเติมครบ 2,299 บาทนะครับนี่เป็นนี้เลยนะครับเป็นปีกเป็ดนะครับแล้วก็มีมังกรเลื้อยออกมาด้วยนะครับกูชิเบลป่าววะงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวชุดเซตไม่มีนะครับพอดีว่าเจ้าของไอดีทำลายไปแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็รอไปหาดูกันเองนะครับต่อมาก็จะเป็นค้อนนะครับเติมครบ 3,299 บาทได้ถาวรนะครับผมนี่เป็นลายงี้เลยนะครับคลิกซ้ายที่หัวนะครับตายครับต่อมาลำตัวเหลือ5แล้วครับแล้วก็ขาหรือเท้านะครับเหลือ24นะครับโอ้คลิกซ้ายก็แรงเหมือนกันเนี่ยโอเคคลิกขวาทุกส่วนน่าจะตายหมดงั้นเราไปลองตรงขาหรือเท้าดีกว่าโอ้เรียบร้อยทิ้งไอ้นี่ด้วยก็เหมือนค้อนไอ้ที่เป็นสีๆอะแฮมเมอร์อะเหมือนเลยอุ้ยอันนี้มันเป็นอะไรวะอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นอะไรก็ไม่รู้รอใหม่อ๋อพอเราเหยียบมันจะเป็นแบบว่ามันจะวาร์ปลงไปเหมือนหลุมดำอะไรเงี้ยป่ะแบ็คโฮอ่ะโอเคครับต่อมาก็พระเอกของเรานะครับปืน Nike Theater นะครับปืนนี้สามารถ Awake ได้ถึง5ขั้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ขั้นที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกด F คุณสมบัติอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้อ่านนะดิกด F ทำอะไรได้วะผมขอดูแป๊บกด F ในโหมด PVE คลิกปุ่ม F เรียกอูปูเมะออกมามันตรวจหาศัตรูใกล้เคียงหรอดิเฮ้ยผมลองอยู่ไกลดิเอ้ามันมีคูลดาวน์มันเหมือนกับสไนไอ้นี่บ้านหน้าไม้อ่ะโฟนิกวิงอ่ะที่เราสามารถกดเช็คได้ว่ารอบๆข้างเราอ่ะมีศัตรูหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ป่ะผมอยากรู้ว่ามันมีใครมาแอบหลังตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าผมกด F เนี่ยแจ๋วว่ะนะครับมีเหมือนหน้าไม้โฟนิกวิงเลยเหมือนผมเคยรีวิวไว้อยู่นะครับเอ้าตัวไก่หลุดไม่ได้ขยับตัวนานชิบหายแล้วมาครับเมื่อกี้พลาดนะครับตัวไก่หลุดนะครับ คลิกขวาก่อนดีกว่าคลิกขวาทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยไอ้สัตว์โอเคยิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ38จาก100นะครับต่อมาก็จะเป็นลำตัวนะครับเลือดเหลือ63จาก100นะครับผมต่อมาก็จะเป็นขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ71จาก100นะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของปืนกระบอกนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับดูจากรูปร่างแล้วมันเหมือนกับโมเดลกันดั้มเลยนะครับดูแล้วแบบไม่ค่อยน่าใช้ไอ้น่าใช้อยู่ผมบอกเลยว่ามันคุ้มนะสำหรับสาย PVE แบบลงเล่นแต่ AI หาของฟรีเงี้ยเดี๋ยวผมลองยิงดูนี่นะครับกรอกกลุ่มนะครับกลุ่มข้างบนเป็นรูปขวานคล้ายๆกับรูปขวานธงชาติประเทศไทยนี่เลยพอวิ่งยิงก็จะเป็นงี้นะครับก็จะไม่ดีดกระจายเหมือนพวก XM8 อะไรเงี้ยป่ะไอพวกปืน SP นะครับรู้สึกว่ามารีวิวแบบยิงคนมันคงจะธรรมดาไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพของมันในโหมด PVE ดีกว่าซึ่งโหมด PVE ที่ผมจะเอาไปลองนะครับก็คือโหมดเฟียนะครับเราไปดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโหมดเฟียนะครับผมปะเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ในโหมดเฟียแล้วนะครับเป็นเฟียยากนะครับนี่เลยเป็นงี้เลยนะครับปะโอ้รีบตายอยู่วะมีระเบิดน้ำแข็งระเบิดรีโมทโยนเข้าไปเอาเหี้ยไม่โดนโอ้โหแม่งเอ้ยดาเมจไม่ได้เลยว่ะซึ่งปืนนี้นะครับถ้าเรากดคลิกขวานะครับมันจะช่วยยิงได้นะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นงั้นเลยนะครับโอ้มีคนเติมด้วยมันดีจริงๆนะครับปืนนี้แจกจะเอาไปเล่นปะแจกให้เขาเล่นหน่อยนี่ครับพอเต็มหลอดแล้วกดคลิกขวามันจะได้นี้ขึ้นมานะครับมันจะช่วยยิงนะครับแล้วก็เลือดเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องกด F นะครับไม่ต้องเปลืองเซรุ่มนะครับพวกชุบเลือดอะไรงี้นะครับเรากดคลิกขวาให้มันยิงเองนั่นแหละแป๊บนึงรอมันเปลี่ยนรอบใหม่ก่อนต้องดูรอบที่10นะครับบอกเลยมันแน่นอนป่าผมยิงขึ้นละนี่นะครับมันจะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นของใครนะครับเห็นไหมมันจะช่วยยิงนะครับ
นี่เป็นงี้เลยแล้วเลือดมันก็จะเพิ่มรัวๆเลยครับนี่เพิ่มอย่างนี้เลย มันดีจริงๆนะแบบเราไม่ต้องเปลืองชุบด้วยไม่ต้องเปลืองชุบเลยไม่ต้องกดเนี่ยปืนมันในนี่นี่ถ้าสมมติว่าเรามีระเบิดรีโมทใช่ไหมเนี่ยระเบิดอันนี้คริสตัลหรือไบโซอะไรก็ได้เนี่ยเราคือถืออะไรก็ได้อะแต่ถ้าเกิดในช่องอาวุธหลักเราอะมีปืนเนี้ยเราถืออย่างอื่นอะเลือดมันก็เพิ่มขึ้นให้ด้วยนะแม่งโคตรดีอะแต่ว่าเนี่ยผมบั๊กระเบิดรีโมทแล้วผมมีปืนเนี่ยผมก็เอารีโมทปาไปอะนะแล้วเลือดผมก็ไม่มีประโยชน์ด้วยมันจะเพิ่มให้ตลอดเวลาเลยเนี่ยปืนนี้มันน่าใช้นะแบบเคยเล่นปืนก๊อตปะปืนก๊อตโกลี่อ่ะไอปืนที่มันยิงให้เองอ่ะปืนนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าเราบั๊กปืนนั้นแล้วเราก็มาใช้กับปืนเนี้ยมันจะโกงมากเลยนะครับซึ่งมันทั้งยิงเองให้เลือดก็เพิ่มเองให้เนี่ยยืนตรงเนี้ยสบายสบายจริงๆอ่ะบอกเลยนะครับโอ้โหแบบปกติเวลาเราลงเฟียร์ตำนานเนี้ยเราใช้เนี่ยตำนานหรือยากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่แบบเรายืนนิ่งๆแล้วปล่อยปืนยิงได้ตามจุดต่างๆของมันอ่ะถ้ายืนเฉยๆอ่ะให้มันยิงเองมันคงน่าเบื่อนะครับแต่ถ้ามันเพิ่มได้เองอ่ะแม่งคงดีอ่ะแบบเราไม่ต้องมากดชุบกด F อะไรเงี้ยมันคงแบบว่าประหยัดมากๆเลยครับผมบอกเลยว่าปืนเนี่ยแม่งโคตรโกงอ่ะสำหรับสาย PVE อ่ะแม่งเท่อ่ะแม่งเท่แล้วก็แบบสะดวกสบายด้วยแบบเราไม่ต้องทำหายเลยอ่ะเนี่ยกดคลิกขวาทั้งวันเนี่ยแบบยืนตรงกลางแล้วกดคลิกขวาทั้งวันอะเลือดเราไม่หมดแน่นอนแต่ถ้าบอสมาทุบเราหลายรอบแล้วมีพวกมันมาตบนี่เราน่าจะตายนะครับเลือดมันน่าจะเติมให้เราไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณสมบัติของปืนนี้นะครับซึ่งใครที่เติมปืนนี้มาแล้วนะครับก็ต้องทำการเอาเวกนะครับมันมีทั้งหมด5ขั้นนะครับนี่1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ขั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดจะอัพให้หมด5ขั้นเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมด190ชิ้นเนี่ยซึ่ง190ชิ้นเนี่ยเราสามารถซื้อได้ในไอเทมมอลนะครับนี่ 2,500 GP ได้1ครั้งนะครับแล้วก็ซื้อมาเลยซื้อมาเรื่อยๆจนกว่าแม่งจะครบ190อ่ะก็คูณเข้าไปอ่ะ 2,500 คูณ190อ่ะก็จะรู้ราคา GP ทั้งหมดที่เราต้องใช้จ่ายเองเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่างอื่นผมก็ขอขอบคุณคุณมิกมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์เอา ID ให้ผมยืมมาทำคลิปรีวิวให้นะครับขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม